โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นโรงเรียนเอกชนชายแห่งแรกที่จัดการศึกษาตามแบบสากลก่อตั้งขึ้นด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันคณะเพรสไบเทเรียนเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2395ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มแรกเปิดสอนที่ตำบลกุดีจีนต่อมาพุทธศักราช2405ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาที่ตำบลสำเรงและในพุทธศักราช2445ย้ายมาเปิดทำการสอนที่ถนนประมวลตำบลสีลมอำเภอบางรักจนถึงปัจจุบันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับด้วยการดำเนินงานตามแนวปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนปรัชญาโรงเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมนักเรียนให้พัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมวิสัยทัศน์ School of the Future โรงเรียนแห่งอนาคตสร้างคนคุณภาพเป็นสุภาพบุรุษ BCC ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาดังนี้ด้านที่1ด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนมีครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขามีครูประจำการทั้งหมด14คนครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท6คนครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี8คนปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการสุขศึกษาพละศึกษาและปฏิบัติงานเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆอาทิกีฬาฟุตบอลกีฬาบาสเกตบอลกีฬาว่ายน้ำกีฬากอล์ฟและอื่นโรงเรียนมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางสุขศึกษาและพละศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามบาสเกตบอลทั้งในร่มและกลางแจ้งสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่หลากหลายสถานที่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพมีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาและพละศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โปรแกรมการสอนพละศึกษาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาโปรแกรมการแข่งขันภายในโรงเรียนได้แก่การแข่งขันกีฬาสีกิจกรรมคีตะมวยไทยกิจกรรมการออกกำลังกายกลางแจ้งและอื่นๆด้านที่2ด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลายเหมาะสมและต่อเนื่องกล่าวคือกิจกรรม BCC Swimming Camp มีการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะดีมีสุขประกอบด้วยกิจกรรมชงโคลีจัดการแข่งขันฟุตบอลให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่6เป็นประจำทุกปีกิจกรรมวิ่งเก็บรอบโครงการแอโรบิกคีตะมวยไทยกิจกรรมกายบริหารแอโรบิกตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมค่ายเสริมสร้างสปิริตนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬากิจกรรมการเตรียมทีมแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างจังหวัดและต่างประเทศโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการจัดทำระเบียนสุขภาพอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากงานอนามัยโรงเรียนในการประสานงานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกปีการศึกษาคือการลุกนั่ง60วินาทีการดึงข้อการนั่งงอตัวไปข้างหน้าการวิ่ง 1,600 เมตรและการประมวลค่า BMI ด้านที่3ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนมีสวนสุขภาพหรือสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสวนสุขภาพของโรงเรียนมี2แห่งคือบริเวณด้านถนนสาทรและด้านอาคาร MB Palmerเป็นสถานที่ที่เอื้อประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีลานชงโคใช้เล่นเปตองและจัดกิจกรรมอื่นๆมีสนามกีฬาเช่นสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายโรงเรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนมีการบริหารงานด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนได้แก่บริเวณสวนปาล์มสวนน้ำตกบริเวณอาคาร MB Palmer และสวนน้ำตกบริเวณอาคาร BCC 150ปีมีการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณรอบๆหอธรรมเพื่อให้มีธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนโรงเรียนมีการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียนโดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมีบริษัทที่เชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโดยใช้แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานด้านที่4ด้านการเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการส่งเสริมสุขภาพจากองค์กรภายนอกได้แก่ประกาศเกียรติคุณให้เป็น1ใน36โรงเรียนนำร่องของประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโภชนาบูรณาการในโรงเรียนจากศูนย์บริหารแผนงานโภชนาการเชิงรุกเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2551เกียรติบัตรจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่5ความมั่นคงด้านอาหารรากฐานโภชนาการและสุขภาพเมื่อวันที่5ถึง7กันยายนพุทธศักราช2554ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนโภชนาการสมวัยระดับยอดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและกรมอนามัยเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2554รางวัลโลกเกียรติคุณในการร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยระหว่างปีพุทธศักราช2552ถึง2556เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2556ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมประกวดการดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นโรงเรียนปลอดอบายมุขโรงเรียนมีการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษามีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนและบุคลากรจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษามีการรณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมอาทิกิจกรรมจัดทำบอร์ดและมุมให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดโครงการ BCC รักสุขภาพอนามัยห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพรณรงค์ต้านสารเสพติดกิจกรรมประกวดคำขวัญในหัวข้อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมประกวดหนังสั้นในหัวข้อยาเสพติดแค่คิดก็ผิดแล้วนอกจากนั้นโรงเรียนยังดำเนินงานในโครงการลดพุงลดโรคเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนและร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูในการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างกระแสเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้านที่5ด้านการเป็นโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนมีการจัดโปรแกรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องได้แก่ค่ายผู้นำดนตรีค่
่ายศึกษาพัฒนาลูก BCC โครงการ BCC สืบสานความเป็นไทยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อชีวิตกิจกรรมการแข่งขันตำส้มตำกิจกรรมการสาธิตทำขนมไทยกิจกรรมชกมวยกระดิ่งกิจกรรมการสาธิตการละเล่นไทยกิจกรรมเชียร์และแปลอักษรฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีโครงการนักร้องประสานเสียงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการขับร้องประสานเสียงกิจกรรมประสานเสียงสัญจรและโครงการสัปดาห์ดนตรีในสวนนอกจากการจัดโปรแกรมและกิจกรรมที่หลากหลายแล้วโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างพอเพียงกล่าวคือมีห้องออกกำลังกายสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งสระว่ายน้ำห้องดนตรีสวนสุขภาพลานอเนกประสงค์และอื่นๆโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของงานสุขศึกษาและพละศึกษาจึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เมื่อปีการศึกษา2554รางวัลโรงเรียนโภชนาการสมวัยระดับยอดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรางวัลโรงเรียนคุณธรรมดร.เทียมโชควัฒนารางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2554ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกระทรวงสาธารณสุขรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ5ดาวประจำปีพุทธศักราช2556ถึง2558จัดโดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรางวัลการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิลจากบริษัทคิมเบอร์ลี่คลาร์กประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐานจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2556ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ3ระดับดีมากผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากลจากสช.ระดับดีมากด้วยการทรงนำของพระเจ้าและความร่วมมือในการทำงานอย่างทุ่มเทของครูและบุคลากรโรงเรียนได้สร้างสิทธิ์ BCC ให้เป็นผู้มีภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อแผ่นดินมาโดยตลอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและท้าทายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาดีเด่นแห่งชาติและเป็นโรงเรียนแห่งอนาคตสืบไป